ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Great World สารคดีที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักสถานที่สำคัญทั่วทุกมุมโลกทั้งงานสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมรวมไปถึงความอัศจรรย์ที่รังสรรค์ขึ้นจากธรรมชาติทั้งหมดนี้ในรายการ The Great Worldวันนี้เราอยู่กันที่เมืองนาราซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นในระหว่างปีคริสตศักราช710ถึง784ก่อนจะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองเกียวโตถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงอยู่เพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็มีความน่าสนใจอยู่มากครับไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและระบบการปกครองซึ่งเป็นช่วงของการวางรากฐานต่างๆของประเทศญี่ปุ่นหากจะถามนักท่องเที่ยวว่ามาเมืองนาราต้องไปที่ไหนเห็นจะได้เป็นคำตอบเดียวกันว่าต้องมาเที่ยวสวนกวางนาราเป็นอันดับแรกเพราะเสน่ห์ของที่นี่คือเหล่าฝูงกวางน้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมทุกอิริยาบถของฝูงกวางท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างชิดใกล้เราจะสังเกตได้ว่ากวางที่นี่ค่อนข้างเชื่องและมีจำนวนมากครับฝูงกวางสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณกวางกับเมืองนารานั้นเป็นสัตว์คู่เมืองจึงมีเรื่องเล่าและเชื่อกันว่าเมื่อประมาณปีคริสตศักราช710ได้มีการสร้างเมืองหลวงขึ้นที่นาราในตอนนั้นผู้มีอำนาจได้ทำการย้ายเทพเจ้าที่คนญี่ปุ่นในสมัยก่อนนับถือจากศาลเจ้าคาชิมะจินกูจังหวัดอิบารากิมายังภูเขาคาสุกะเพื่อทำการบวงสรวงในตอนนั้นว่ากันว่าเทพเจ้าได้ประทับอยู่บนกวางมาด้วยนับแต่นั้นกวางจึงถูกให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จึงถูกอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในตอนนี้อุทยานนาราจึงมีกวางประมาณ 1,200 ตัวอาศัยอยู่เสน่ห์ของที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมเหล่าฝูงกวางได้อย่างใกล้ชิดเท่านั้นเพราะภายในบริเวณสวนแห่งนี้มีร้านขายขนมเซมเบ้ให้เราซื้อมาเป็นอาหารเพื่อป้อนเหล่ากวางน้อยเองกับมือได้อีกด้วยเหล่านักท่องเที่ยวต่างก็สนุกเพลิดเพลินกับเหล่าฝูงกวางน้อยใหญ่ซึ่งบางตัวก็มีพฤติกรรมน่ารักน่ารักในการขออาหารแต่บางตัวก็ออกฤทธิ์เล่นเอานักท่องเที่ยวขวัญกระเจิงกันเลยทีเดียวครับจะอย่างนั้นก็ใช่ว่าเราจะสามารถทำอะไรกับเหล่ากวางก็ได้นะครับเพราะภายในอุทยานนั้นมีป้ายประกาศเตือนนักท่องเที่ยวเป็นลักษณะรูปภาพว่าไม่ควรทำร้ายกวางหรือทำกวางตกใจ
ถือเป็นกฎของอุทยานแห่งนี้ครับเมื่อให้อาหารและสัมผัสความน่ารักของเหล่ากวางน้อยใหญ่กันจนพอแล้วเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางกันต่อเพื่อไปเยือนสถานที่ที่เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองนาราวัดโทไดจิวัดโทไดจิเป็นวัดใหญ่ของเมืองนาราที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่นก็มักจะเดินทางมาสักการะหลวงพ่อโตที่นี่กันเป็นจำนวนมากเมื่อเราเดินตรงเข้ามายังวิหารหลวงพ่อโตสิ่งแรกที่เราจะพบก่อนคือวิหารไม้หลังใหญ่ซึ่งว่ากันว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่าอาคารที่เราเห็นในตอนนี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับแต่ในสมัยก่อนวิหารหลังเดิมที่สร้างขึ้นในยุคแรกก่อนจะถูกไฟไหม้ไปนั้นใหญ่โตกว่าปัจจุบันถึง3เท่าและแน่นอนครับสถานที่แห่งนี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วครับและด้านในวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือไดบุตสึเด่นซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและมีความสูงถึง15เมตรและอีกจุดหนึ่งที่มีความนิยมมากนอกจากเข้ามาสักการะหลวงพ่อโตแล้วก็คือเสาไม้ขนาดยักษ์เสาไม้ขนาดยักษ์นี้มีฐานที่วัดรอบเสาแล้วขนาดเท่ากับรูจมูกของพระพุทธรูปไดบุตสึเด่นและที่ด้านล่างของเสาจะมีช่องขนาดไม่ใหญ่มากให้คนลอดผ่านมีหลากหลายความเชื่อที่ว่ากันว่าถ้าใครที่ลอดผ่านช่องนี้ไปได้นั้นจะพ้นเคราะห์และได้รับแต่สิ่งดีๆหลังจากนี้บางคนก็บอกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์หรือบางคนบอกว่าเป็นการขอพรหากลอดผ่านไปได้พรที่ขอไปนั้นก็จะสำฤทธิ์ผลวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช752ในยุคสมัยนั้นวัดโทไดจิมีชื่อเสียงมากที่สุดและมีอิทธิพลมากจนเปรียบเสมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศต่อมาในปีคริสตศักราช784จะมีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะเพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดที่มีต่อรัฐบาลลงด้วยเหตุนี้วัดโทไดจิจึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากแต่ในปัจจุบันวัดแห่งนี้คือแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองนารา
แต่ก็ยังเป็นที่ศรัทธาไม่เสื่อมคลายของคนญี่ปุ่นอยู่เสมอครับจากวัดโทเดจิไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็ยังมีสถานที่น่าสนใจไม่แพ้กันอยู่และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนั่นก็คือศาลเจ้าคาสุงะไทฉะหรือศาลเจ้าแห่งตะเกียงศาลเจ้าแห่งนี้มีความสำคัญและเก่าแก่มากที่สุดของเมืองนาราเพราะที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาเมืองนาราขึ้นเป็นเมืองหลวงระหว่างที่เรากำลังเดินไปศาลเจ้าคาสุงะไทฉะนั้นเราก็ยังคงพบเห็นกวางอยู่ประปรายตามทางเดินได้เรื่อยๆสมกับเป็นเมืองแห่งกวางจริงๆครับทางเข้าสู่ตัวศาลเจ้านั้นมีโคมไฟหินจำนวนกว่า 2,000 ดวงที่ตั้งเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางจนถึงหน้าประตูอาคารศาลเจ้าแห่งนี้มีขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ทาสีแดงสดรายล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและมีโคมไฟแขวนอยู่รอบๆตัวอาคารมากมายย้อนกลับไปในสมัยเฮอันศาลเจ้าคาสุงะไทฉะเคยถูกใช้เป็นศาลเจ้าเพื่อบูชาขอฝนแต่เมื่อเวลาผ่านไปภายในศาลเจ้าแห่งนี้จึงมีตะเกียงขอพรมากมายที่ผู้คนนำมาเพื่อใช้สักการะเหล่าเทพเจ้าและในช่วงฟื้นฟูเมจิตะเกียงเหล่านี้จึงได้รับการจุดให้สว่างในเวลากลางคืนตะเกียงทั้งหมดในศาลเจ้าจะใช้จุดในช่วงเซตสุบันกลางคืนของวันที่14กุมภาพันธ์ถึง15สิงหาคมซึ่งเรียกว่าตะเกียงพันดวงมันโทโรแต่หากคุณผู้ชมเดินทางมาในเวลากลางวันนั้นก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีห้องจัดแสดงที่จำลองการจุดเทียนในยามค่ำคืนให้เราได้สัมผัสความสวยงามกันในตอนกลางวันอีกด้วยครับณ
นอกจากนี้ภายในศาลเจ้าหลักยังมีต้นสนซีด้ายักษ์อายุมากกว่า800ปีซึ่งอยู่เคียงคู่กับศาลเจ้ามานานทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้ดูสงบและร่มรื่นเป็นอย่างมากครับไปต่อกับสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดโคฟุคุจิวัดโคฟุกุจิเป็นวัดเก่าแก่อีกที่หนึ่งที่เคยเป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาระซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคสมัยเฮอันวัดโคฟุกุจิถูกก่อตั้งในปีคริสตศักราช710ว่ากันว่าวัดแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากในอดีตขณะที่มีอาคารก่อสร้างเป็นของวัดมากถึง150หลังแต่ในปัจจุบันเหลืออาคารไม่มากนักให้เราได้ชมอย่างเช่นอาคารไม้ทรงแปดเหลี่ยมสีแดงสดที่จะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้นอาคารไม้ The Eastern Golden Hall หลังใหญ่ที่ขนาบข้างด้วยเจดีย์ไม้5ชั้นอาคารเจดีย์ไม้5ชั้นนี้มีความสูงถึง50เมตรซึ่งมีความสูงเป็นอันดับ2รองจากวัดโทจิในเมืองเกียวโตและยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยที่วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นหลายคนเดินทางมายังเมืองนารามักจะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปและสั่นกระดิ่งเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ขึ้นชื่อในบริเวณอุทยานสวนกวางของเมืองนาราที่เราคัดสรรพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันครับแล้วเราออกจากสวนกวางนาราไปกันต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อซึ่งครั้งหนึ่งที่ตรงนี้เคยเป็นประวัติศาสตร์บทแรกที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นพระราชวังเฮโจเป็นสถานที่สำคัญที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ในส่วนของHistoric Monuments of Ancient Nara แต่เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิในสมัยที่เมืองนาราเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นปราสาทแห่งนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักทำให้ผู้ชมได้ซึมซับบรรยากาศความสวยงามในแบบสมัยยุคดั้งเดิมภายในปราสาทแบ่งออกเป็น3โครงสร้างอาคารที่สำคัญที่สุดคือ Audience Hall ซึ่งเป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดสมัยก่อนใช้ห้องโถงนี้ประกอบพิธีการและการประชุมของขุนนาง
บนเพดานตกแต่งด้วยสัตว์4ชนิดและภาพของ12นักสัตว์กลางห้องโถงเป็นที่ตั้งของบัลลังก์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบ่งบอกได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงถึงจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ในทุกๆส่วนของตัวพระราชวังนั้นสวยงามจริงๆครับแม้แต่จุดเล็กๆก็พิถีพิถันเป็นอย่างมากถ้ามาเมืองนารายังไงก็ต้องไม่พลาดกับพระราชวังเฮโจที่ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์บทแรกในเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมออกนอกเมืองลัดเลาะไปตามหุบเขาซึ่งสองข้างทางนั้นเราจะเพลินตาไปกับเหล่าใบเมเปิลที่กำลังเปลี่ยนสีสลับกับทิวเขาจนถึงจุดหมายปลายทางและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายในวันนี้ศาลเจ้าทานซานทางเข้าสู่ศาลเจ้าทานซานนั้นจะมองเห็นเสาโทริอิตั้งเรียงรายสองข้างทางไปจนถึงทางเข้าตัวศาลเจ้าศาลเจ้าถูกทาด้วยสีแดงมีต้นไม้สูงขึ้นอยู่ล้อมรอบตัวอาคารดูช่างร่มรื่นและในยามนี้ต้นไม้ต่างก็พากันผลัดสีเปลี่ยนเป็นสีสันต่างๆช่างดูสวยงามลงตัวแม้กระทั่งในยามที่พระพิรุณโปรยปลายลงมาสถานที่แห่งนี้ก็ยังสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับและจุดเด่นของศาลเจ้าทานซานนั่นก็คือเจดีย์13ชั้นสูงถึง17เมตรที่ตั้งตระหง่านรายล้อมไปด้วยต้นเมเปิลที่กำลังเปลี่ยนสีสันถึงจะออกจากตัวเมืองและขึ้นเขามาไกลแต่ทั้งหมดที่ได้คือความสวยงามบรรยากาศสงบร่มรื่นไม่พลุกพล่านหมู่มวลพฤกษาต่างก็ผลัดสีสันแต่งแต้มให้ศาลเจ้าทานซานงดงามราวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสวงสวรรค์คุ้มค่าจริงๆครับที่มาเยือนจากเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่นพลัดแผ่นดินผ่านยุคสมัยเมืองที่มีประวัติศาสตร์และตำนานมากมายอีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ถึงเวลาจะผ่านหมุนวนเปลี่ยนผันไปสักเท่าไหร่นาราชื่อนี้ก็ยังอยู่เป็นตำนานเป็นความสวยงามอันดับต้นๆเสมอของประเทศญี่ปุ่นที่รอให้คุณผู้ชมออกมาค้นหาแล้วคุณจะหลงรักนารา